พร่ำว่าเป็นวันศุกร์รายการสารธรรมยามแรงก็มาปะศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้ก็รับผิดชอบดำเนินรายการโดยอาตมาภาพเก้ากับผมสมณเณรรักปัญโยนันแห่งวัดสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้ก็จะปะกันตั้งแต่เวลา3โมงบ่าย3โมงถึง5โมงแรงก็แบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็3โมงถึง4โมงแล้วก็4โมงถึง5โมงเราก็มาต่อกันอันนี้ก็แจ้งกับศรัทธาญาติโยมเนาะ ก็ขอบคุณทางสถานีวิทยุที่เปิ้นรับสัญญาณในช่วงบ่ายนี้สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมิธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจ สถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา 100.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมิธรรมของหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาสถานีวิทยุธรรมะของชุมชนห้วยตองสักเรดิโอวัดห้วยตองสักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงป่าวาปีวรมานิตแล้วก็ท่านอาจารย์ชวริชยวังโสสถานีวิทยุมนเสียงธรรม อำเภอแม่แจ่ม 106.25 เมกะเฮิรตซ์วัดบุพารามตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงป้อมงคลวิสิทธ์แล้วก็ท่านปรัตอุทัยทั้งสองท่านสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์ของป่ออุดมแม่เทียมบอนพุทธวงศ์นี่เปิ้นก็ถวายเวลาให้1ชั่วโมงเนาะป่ออุดมแม่เทียมบอนนี่เปิ้นก็ถวายเวลาให้1ชั่วโมงการเดียช่วงใกล้เวลาก็อาตมาภาพก็จะได้ลารายการของป้อลุงดมในช่วง3โมงเนาะแล้วก็หมู่กลุ่มเฮาก็อยู่กันต่อถึง4โมงถึง5โมงพุ่นนะเนาะวันนี้ก็สถานีวิทยุแม่วางสถานีวิทยุ4ปอนเงินสถานีวิทยุแฮมไลน์สถานีเนาะที่เปิ้นรับสัญญาณในเมื่อแลงนี้ขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกสถานีเนาะศรัทธาญาติโยมแถมบักกี้วันก็จะเป็นวันสำคัญแห่งพุทธศาสนาวันนี้วันที่4ละก็เหลือเวลา12วันซึ่งเฮาจะมีเป็นวันประเพณีสำคัญของเจ้าพุทธเฮานั่นก็คือวันมาฆบูชาเนาะศรัทธาญาติโยมเรื่องที่มาที่ไปของวันมาฆบูชาธรรมภาพก็ว่าไปแล้ว เล่าไปแล้วนะวันสำคัญของวันมาฆบูชานี่ก็อาตมาว่าไปแล้วว่าไปเมื่อวันอังคารแล้ววันนี้อาตมาก็คงว่าต้องเอามาลืมแล้วเนาะเพราะว่าได้อู้กันมาหลายเตื้อปีหนึ่งก็แวะเวียนเอามาเล่าปีหนึ่งก็แวะเวียนเอามาเล่าฉะนั้นวันนี้อาตมาคงว่าเอามาลืมละ
แต่ก็จะไปลืมเน้อสถาญาติโยมวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ต่างคลื่นสีขาวคณะคลื่นสีขาวของเฮาเปิ้นก็จะได้มีการถวายตานโต๊ะเก้าอี้ที่พระม่อนพระศรีสองเมืองวันที่14กุมภาพันธ์ตรงกับวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์พอดีกันเนาะเปิ้นจะมีการถวายตานม้าหน่องถวายตานโต๊ะเก้าอี้เอาไว้กับเอาไว้ประจำที่ม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองเวลามีการมีงานเฮาก็ต้องจ่ายที่ห้านะเฮาก็จ่ายที่ห้านะเอาที่ห้านะบ่ต้องไปยืมที่อื่นละเนาะจากนั้นก็ไปลืมเน้อวันที่14เปิ้นก็จะมีการถวายตานม้าหน่องม้าหน่องตังอี้นะคนเมืองเขาว่าอันน่ะคนเมืองเขาว่าเปิ้นจะตานม้าหน่องตังอี้ก็คือถวายตานโต๊ะเก้าอี้นั่นนะถ้าบัดเดียวนี่เขาจะอู้เป็นซัดไปส่วนไปโต๊ะเก้าอี้อ่ะมันเป็นอยู่ละโซนไผ่โซนมันสมัยก่อนตานอย่างเปิดจะตานแม้หนังตังอี้กำเมืองเขาแต่เนี่ยมันจะว่ากันอย่างอี้ตานแม้หนังตังอี้เฮ้ยอย่าสมานเออนี่ก็วันที่14กุมภาพันธ์เปิ้นเป็นวันแห่งความรักเอาภาษาวัยรุ่นนะภาษาวัยรุ่นว่าวันแห่งความฮักแต่เฮาเป็นวันแห่งการทำบุญ ส่วนกระแสกันเปิ่นแสดงความฮักเฮาก็แสดงการทำบุญวันเดียวกันเออ นะจะน่าก็จะไปลืมเน้อไปห่วมกินห่วมตานกันเนาะวันนี้อาตมาภาพบ่ได้กะได้เกียมหยังตั้งใจว่าจะมามาสำรองไว้นี่บ่ได้แต่พอดีได้ครับฉันทานุมัติได้ครับอนุญาตแล้วอาตมาก็จะเอาเรื่องกระจุบกระจิบมาเล่าเพื่อครับศรัทธาญาติชมได้ฟังกันเรื่องกระจุบกระจิบเป็นเรื่องที่เป็นนิทานพ่องอัญญังพ่องเนี่ยกะเอามาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนเขาได้ฟังอาตมาเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเอามาอู้มาจ๋ามันบ่พอเป็นแก่นเป็นสารถ้าได้ศรัทธาญาติโยมถ้ารายการอาตมานี่นะพ่อว่าหยังเฮาบ่ฮู้สถาญาติโยมเฮาเครียดเอานักนักสถาญาติโยมก็กึดบ่ได้กึดบ่ตานพ่องนักหัวตะกอกฉะนั้นถ้ารายการอาตมาจะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆจะเป็นเรื่องง่ายๆบัดนี้เดือน5ออกมาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเมื่อเดือน5ออกแล้วแถมบ่เมินก็จะเป็นเดือน6ออกละเดือน6ออกมาวันเดือน6ออกค่ําที่อาตมาว่ามากุปีกุปีนี่นะศรัทธาญาติโยมบ่ลืมกันเด้อเนาะวันเดือน6ออกค่ําปีที่แล้วมีศรัทธาแอนตี้อาตมาปีที่แล้วมีศรัทธาต่อว่าอาตมาว่าเดือน6ออกค่ําเปิ้นไปฟังเทปอาตมาในครั้งนั้นอาตมาบ่ได้อยู่ในครั้งนั้นอาตมาติดงานนะอู้ถึงปีที่แล้วนะอาตมาติดงานพออาตมาติดงานแล้วก็เจเจเพิ่นเอาเทปมาออกปีที่แล้วแล้วก็พอดีว่ามันเป็นเทปที่เพิ่น
อาตมาได้บันทึกเอาไว้เมื่อใดก็บ่ฮู้และอาตมาอู้กึ๋นเรื่องฝองเกลือฝองเกลือวันเดือน6ออกค่ําที่อาตมาว่าเป็นประจํานั่นน่ะถ้าเจเจเอาเทพมาเปิดและโยมท่านนี้เปิ้นก็โทรหาอาตมาท่านอาจารย์มันบ่ใช่เดือน6นะทางบ้านผมถือว่าเป็นเดือน4ถามว่าโยมอยู่ที่ไหนเปิ้นก็บอกจังหวัดเปิ้นก็บอกบ้านที่อยู่ของเปิ้นนั้นนะแต่อาตมาก็ว่าก็โยมเป็นคนเมืองโยมบ่ได้ถือว่าเดือนเมืองแกพ่อเดือนเมืองกับจันทรคติหรือเดือนที่นับตามภาษาภาคกลางเนี่ยมันจะเดือนเมืองเขานี่มันจะบวยกว่ากันไป2เดือนเปิ้นก็บ่เข้าใจเปิ้นก็ว่าอาตมาบ่น่าที่จะเอามาอู้กำเดียวก็น้อโยมน้ออันนี้โยมเปิ้นเข้าใจผิดที่อันนี้อู้ถึงปีที่แล้วนะไปว่าเปิ้นไปฟังเทปพอเปิ้นฟังเทปแล้วเปิ้นบ่เข้าใจเปิ้นก็นึกว่าเป็นรายการสดแต่พอดีว่าอาตมาก็อู้เฮือกันฟังว่าเดือนเมืองกับนับแบบไทยเนี่ยยามวันเดียวนี้ตังใต้เนาะตังใต้ไปเป็นเดือน3ตังเฮาเป็นเดือน5เนี่ยตังเฮานับแบบเดือนเมืองเฮานี่มันจะโวยกว่ากันไป2เดือนมันจะโวยกว่ากันไป2เดือนยามวันเดียวนี้เฮาว่าเดือน5เปิ้นว่าเดือน3เดือน6เปิ้นว่าเดือน4เนี่ยฉะนั้นเป็นเดือน6เมืองยามวันเดียวนี้เป็นเดือน5เมืองเดือน5เหนือแต่เป็นว่าเดือน3ใต้อีเนาะอันนี้ทางเฮามันจะวอยกว่ากันไปวอยกว่าทางใต้ไป2เดือนอันนี้ก็แจ้งกับสถาญาติโยมเนาะ สุมาเตะ สุมาเนประเพณีของทางเหนือเฮาเมื่อถึงเดือน6ออกค่ําเปิ้นจะมีการฝังเกลือสถาญาติโยมพอถึงเดือน6ออกค่ำเนี่ยเปิ้นจะมีการฝังเกลือไว้ที่มุมบ้านเปิ้นว่ากู้ปีนี่อาตมาภาพอู้บรละเอียดเพราะจริงอาตมาภาพอู้เรื่องการฝังเกลือนี่อาตมาภาพก็อู้ไปเป็น10กว่าปีละแต่ญาติโยมเปิ้นก็บอกว่ามันบรละเอียดเตื้อบางทีเราก็จะว่าวยไปพ้องแจ สุมาเลยบางทีเราอาจจะอู้ไปวยไปพ้องแจสถาญาติโยมบาตานเข้าใจเตื้อแกอย่าฉะนั้นอาตมาก็จะกล้วยอู้ไปเรื่องของการฝังเกลือเดือน6ออกค่ําเดือน6เมืองเฮานี่นะถ้าเดือน6ออก1ค่ําอาตมาซ่ําบ่ได้เอาปฏิทินมาสถาญาติโยมถ้าอาตมาเอาปฏิทินติดมือมาอาตมาจะรู้ว่าเป็นวันที่อีหยัง อาตมาบ่ได้เอามาสักกรรมฉะนั้นมันก็คงจะอยู่ในประมาณวันที่20ปลายกุมภานี่แหละที่ว่าเดือน6จะออกนี่อาตมาบ่ได้เอาปฏิทินติดมือมาตวยถ้ามีปฏิทินติดมือมาตวยอาตมาจะอ่านธรรมะอาตมามาเมาคิดมันคิดบ่ตอนแล้วเผื่อมาคิดอู้ก็ดีอู้ มันบ่สะดวกเนาะ เอาเป็นว่าวันเดือน6ออก1ค่ําเอาอีกดีกว่าเนาะเอาเดือน6ออก1ค่ําเนี่ยทางเมืองเหนือล้านนาเฮานี่จะมีการฝังเกลือฝังนี่อย่างท่านอาจารย์ฝังเกลือนี่ก็เพื่อว่าตามจารีตที่ทอยของโปวิแม่มอนเฮาว่าสืบกันมาว่าเปิ้นฮึกก่อนพายุลมหลวง
บ่อฮื้อพายุลมหลวงได้มาทำลายบ้านจองหรือว่าบ่อฮื้อได้มาทำหาทำเลือกสวนไร่นาบอกว่าจะเป็นสวนบ่อม่วงบ่อลำไยพืชผลของเฮาบ่อฮื้อบ่อฮื้อลมบ่อฮื้อลมหลวงได้ใกล้อันนี้มันเป็นความดีว่าป้าอุ้ยแม่อุ้ยเฮาบอกสืบกันมาเป็นการต้านลมก่อนลมต้านลมบ่ฮื้อพายุลมหลวงมาคุยส่วนบ่ม่วงบ่ลำไยเฮาแล้วก็ที่บ้านที่จองของเฮาอันนี้เปิ้นว่าอย่างอีฉะนั้นเวลาวันที่เดือน6ออก1ค่ําเนี่ยเปิ้นก็จะฮื้อมีการฟังเกือไว้4มุมบ้านหรือว่า4มุมส่วนของเฮาอันนี้ตังเมืองเหนือเฮาถือกันนักถือกันแล้วว่าถ้าฝ่ายบัตรธรรมอย่างอี้พายุลมหลวงจะมาคุยบ้านคุยจองจะมาปัดบ้านปัดจองจะมาปัดส่วนต้นไม้ต้นตอกของเฮาฉะนั้นเปิ้นจึงมีการฝังเกลือไว้แวด4มุมบ้านหรือว่า4มุมของสวนวิธีการง่ายๆก็คือเฮาขุดมุมบ้านเนี่ยเป็น4แจงบ้านเฮานี่นะ4แจงถ้าว่าในบ้านมันบ่มีที่ขุดมันเป็นตัวนอนเฮาก็เอาขุดมุมหัวนอกบ้านก็ได้แต่ขอให้มันเป็น4มุม4แจงอ่ะขอให้มันเป็น4มุม4แจงให้มันได้4แจงจับพอดีเอานอกหัวบ้านก็ได้พอที่จะเป็นห้อยพอที่จะขุดฝังเกลือได้น้อยเดียวบ่ได้หรอกบ่ใช่ว่านักหนาปาจารีหยัง4มุมแล้วก็ให้มันน้อยหนึ่งหมอกเอาเกลือเข้าจอมแล้วก็ฝังบ่ได้แต่ละมุมเนี่ยถ้าว่าโยมมีติในบ้านในหัวสามารถที่จะขุดได้ก็ขุด4มุมฮะ4แจงฮะถ้ามันบ่มีติในบ้านมันเป็นปูนซีเมนต์มันเป็นอะหยังไปแล้วก็เอาหัวนอกหัวฮะโดยไป4มุม4แจงของหัวนั่นก็ได้หรือว่า4มุม4แจงของที่สวนเฮาที่สวนเฮาสวนบ่ม่วงสวนบ่ลำไยอย่าเฮาก็ดีเฮาการไว้บ่ฮือพายุลมหลวงมันมาปัดมาอย่างต้นไม้ต้นตอกเฮาบ้านจองห้องหอเฮาวิธีการก็ขุดมุมตะวันออกแต่ก่อนเนอะขุดแจงตะวันออกแล้วก็มาขุดมุมด้านใต้ด้านใต้ญาติโยมอยู่ใต้น้ำก็เอาทางใต้ของโยมว่าถ้าไปทางลีนี่ถ้าไปทางสายแม่ลีนี่เปิ้นจะถือทางใต้ของเปิ้นคือทางเหนือเฮาทางเหนือของเปิ้นคือทางใต้เฮาถ้าท่าน้ำลีนะฉะนั้นทิศใต้นะก็เอาทิศของโยมว่านั่นนะโยมถือทิศไหนถือใต้น้ำแกหรือว่าถือใต้ทิศแกโยมก็เอาตามนั้นเนอะขุดไป4มุมฮะขุดทิศตะวันออกแล้วก็มาขุดทางใต้แล้วก็มาขุดมุมตะวันตกแล้วก็มาขุดมุมทางเหนือทางทิศเหนือเมื่อเฮาขุดเป็นอ่องบ้องน้อยเดียวบ่ได้ญาติโยมบ่ใช่ว่าขุดเป็นมงบ่เล่นก็บ่ใช่ขุดมงบ่ให้บ่ดีเนี่ยอ่องมองน้อยหมอกเฮาจะฟังเกลือนี่บ่ได้หมอกเฮาจอมเกลือเป็นพิธีเนี่ยน่ะจะไปขุดหยังเลิกก็
จะว่าจะเฮ้ยญาติโยมขุดจนลบไปซอกเป็นวามใจนะขุดหมอกหน่อยเดียวเท่ากับพ่อจะฟองเกลือนะบ่ได้เออสี่ทิศนี่นะสี่ทิศนี้ที่อาตมาว่าเนาะขุดทิศตะวันออกก่อนมุมตะวันออกก่อนแล้วก็มาหามุมมาหาทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือเมื่อขุดทั้งสี่ทิศได้แล้วก็เอาเกลือมาสี่กำเอาเกลือมาสี่กำเมื่อได้เกลือครบสี่กำแล้วจงจอมทิศตะวันออกก่อนจอมทิศตะวันออกก่อนขอจริงอาตมาว่าขึ้นสีขาวเฮานี่อาตมาว่าศรัทธาญาติโยมหูกันอยู่แต่ว่าหลายๆสถานีที่อาตมาบ่ได้อู้เนาะอาตมาจะเอาเผื่อตึงที่เปิ่นบ่เคยได้ฟังตวยอันนี้วิธีฟังเกลือเดือน6กันนะต้องเดือน6ออกค่ำก่อนนะศรัทธาญาติโยมเดือน6ออกค่ำก่อนต้องเดือน6ออกก่อนเดือน6ออก1ค่ำเท่านั้นบางท่านบางคนเดือน6ออกเป็น2ค่ำ3ค่ำเนี่ยบ่เนี่ยเตื้อ8ค่ำ9ค่ำมาโทรหาอาตมาฟังเกลือจะฟังเกลือท่านอาจารย์อาตมาว่าตั้งแต่หลายปีมาละอาตมาถึงบอกว่าฮื้อฟังเกลือก่อนพายุก่อนลมเนี่ยวันเดือน6ออก1ค่ำเท่านั้นเดือน6เหนือนี่นะเดือน6เหนือนะคือศรัทธาญาติโยมพอปฏิทินนั้นวันเดือน6เหนือของเฮาขึ้น1ค่ำออก1ค่ำเนี่ยคือญาติโยมฝั่งเกือเปื่อกันการหยังการพายุลมหลวงบ่ฮื้อได้มาปัดบ่ฮื้อได้มาหยังกับต้นไม้ต้นตอกแล้วกับบ้านจองของเฮาอันนี้อาตมาภาพบอกไว้ว่าศรัทธาญาติโยมขุดมองเนาะแปลงมองมาให้บ่ดีเนี่ยขุดมองตะวันออกแล้วก็มาแจงใต้มุมใต้แล้วก็มามุมตะวันตกแล้วก็มามุมเหนือเข้าใจนะแล้วก็เอาเกลือมา4กำเกลือสี่กำนี่ก็จอมที่ตะวันออกก่อนศรัทธาญาติโยมจอมที่ตะวันออกแล้วก็ว่าอีออแองสระอีนี่นะออีเนี่ยเฮ้ยญาติโยมจอมเข้าไปแล้วก็บริกรรมกรรมว่าอีอีสั้นๆออแองสระอีเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะอีเอาจอมแล้วก็ว่าอีแล้วก็ฝังเอาดินเข้าถมมงนั่นเหียมงเกลือนะแล้วก็มามุมใต้ต่างที่ใต้ก็เอาจอมอย่างเดียวกันนะเอาเกลือกำที่สองจอมในมงแล้วก็ว่าสวาสวอาสวาแล้วก็ถมแล้วก็มาหามุมตะวันตกก็เอาจอมแห่งกำหนึ่งแล้วก็ว่าสุสุสออุสุแล้วก็ถมแล้วก็มาทิศเหนือมามุมเหนือมุมบ้านก็ดีมุมสวนก็ดีตั้งมุมเหนือแจงเหนือเขาเนี่ยก็เอาจอมแถมเกลือกำสุดท้ายจอมอันนี้โยมว่ารวมกันเลยเนอว่ารวมกันไปเลยอิสวาสุอันนี้ว่ารวดเดียวอิสวาสุแล้วก็โยมจะใส่คาถาก็ได้โอมพุทโธกันนะโอมธัมโมกันนะโอมสังโฆกันนะแปลว่ากันนะนี่แปลว่าตะบ่ฮู้มันได้มาลมทิศไหนก็จะไปมาในสวนในบ้านของเฮาอันนี้ญาติโยมก็คงเข้าใจเนาะขุดมุมใต้ขุดมุมตะวันออกก่อนแล้วก็ขุดมุมใ
ทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือแปลงเกลือมา4กำจอมที่ตะวันออกก็ว่าอิอิแล้วก็ไปที่ใต้ว่าอิแล้วก็ถมถมแล้วก็มาที่ใต้ก็ว่าสวาแล้วก็มาที่ตะวันตกก็ว่าสุแล้วที่ตะวันออกนี่ว่าทิศเหนือกะทิศเหนือว่าลวดเดียวไปเลยทิศเหนือว่าลวดเดียวไปเลยอิสวาสุทิศเหนือทิศเหนือเฮานี่เฮาว่าอิสวาสุแล้วก็จัดต่อด้วยคาถาก็ได้บ่ต่อก็ได้ถ้าต่อด้วยคาถาก็อมพุทโธกะนะอมธัมโมกะนะอมสังโฆกะนะหรือว่าอมพุทโธตะอมธัมโมตะอมสังโฆตะนั่นน่ะคําว่ากะนะก็คือตะนั่นน่ะอันนี้กระจายคำว่าตะเหมือนกันอันนี้ศรัทธาญาติโยมก็สามารถที่จะทำได้ในวันเดือน6ออก1ค่ําเท่านั้นนะบางคนโอ้เดือน6พอออกเดือน6พอแหมมาโทรถามอาตมาอาตมาถึงบอกแต่บอกว่าการจะฟังเกลือนั้นให้ดูวันเดือน6ออก1ค่ําเท่านั้นแล้วก็ฟังในวันนั้นเท่านั้นถ้าฟังวันอื่นมันบ่ได้กะก็เวลามันเป็นอย่างมาเวลามันจะบ่ศักดิ์สิทธิ์มันใช่หยังมันจะบ่ศักดิ์สิทธิ์และโยมเกิดว่าโยมบางทีก็ลมไปหยังมาโตดอาตมาแถมท่านบอกฟังเกลือบ่ศักดิ์สิทธิ์อย่าคือมันบ่ตามวันเปิ้นวันของเปิ้นนะก็คือเดือน6ออก1ค่ำตะอานนะญาติโยมเฮ้ยถ้าจากวันนั้นไปฝังนี่ฝังได้นะแต่อาตมากลัวว่ามันบ่ศักดิ์สิทธิ์อิบ่ได้แค่ตะอานนะมันจะไม่มีประสิทธิภาพเอาง่ายๆเลยและญาติโยมจะไปมาโคดอาตมาบ่ได้บางท่านบางคนโคดอาตมาโฟนบะตกก็มาโตดอาตมาท่านไปนี่ไปบอกคือเปิ้นการฟังเกลือโฟนเลยบะตกมันบะเกี่ยวโฟนกับลมมันบะเกี่ยวเฮาการลมเฮาบ่ใช่การโฟนเรื่องของการที่อาตมาฮึฟังเกลือแต่ละปีแต่ละปีนี่นะคือมันก่อนลมหลวงมันบ่ได้ก่อนว่าฝนอาตมาบ่ได้ก่อนแต่เปิ้นจะมาหรือบ่มาถ้าเป็นฝนนะเปิ้นจะมาหรือบ่มาเฮาบ่อาจจะฮู้เปิ้นได้เมื่อถึงเวลาเปิ้นก็จะมาบ่ถึงเวลาเปิ้นก็บ่มา แต่วันนี้นะวันนี้เปิ้นว่า4 5 6ก็คือวันนี้วันพุธวันหือเปิ้นว่าภาคเหนือจะมีฝนจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วจะมีลมกันโชคจะบางที่บางแห่งอาจจะมีบ่าเห็บตกเปิ้นว่าอีที่ไหนท่านอาจารย์อันนี้อาตมาก็บ่อาจจะรู้ได้อันนี้ตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นว่าไว้เปิ้นว่าไว้เปิ้นพยากรณ์เอาไว้ที่อาตมาว่านี้ก็คือการฟังเกลือประจำปีก็คือวันเดือน6เหนือเดือน6เหนือออก1ค่ำเปิ้นมีการฟังเกลือที่อาตมาว่าไปตะกี้สถาญาติโยมก็คงเข้าใจเนาะคงจะเข้าใจแล้วนะปุ้นวันใดที่อาตมาว่างๆอาตมาก็จะเอามาอู้ให้แถมในช่วงของระหว่างเดือน5เนี่ยอาตมาจะว่าไปเรื่อยๆถ้าอาตมาได้มาจัดอาตมาก็จะว่าอู้ไปให้สถาญาติโยมสาธุชนเฮาถ้าป้นเดือน6ออก1ค่ำแล้วญาติโยม
จะไปถามอาตมาอาตมาบ่ตอบแล้วนะเออพออาตมาบอกแล้วว่าตึกวันเดือน6ออก1ค่ําแล้วเปิ้นมีการฟังเกลืออ่าจำได้น้อที่ตะวันออกคือว่าอิที่ใต้คือว่าสวาที่ตะวันตกคือว่าสุแล้วก็ที่เหนือนี่ว่ารวดเดียวเลยอิสวาสุอิสวาสุอ๋ออีแม่เข้าใจละท่านอาจารย์อ้ออังสระอิเออแล้วแม่ว่าได้อ้ออังสระอิกิเอินนั่นโอแองสละอิบอกค่อยแม่เข้าใจแล้วอ่านว่าไรกิมันไปกอกไก่ไปอย่างกับแม่มันไปโอแองที่ไหนละหู้โอแองสละอิอีเนี่ยที่ตะวันออกแล้วก็ที่ใต้ว่าสวาสวอาสวาที่ตะวันตกว่าสุสอุสุตัวสอเสียแม่นก็แม่นแล้วเอออีแม่จะอ่านทุกฟังนะอันยังอู้มันหลาใจอ่ะอาตมาก็ตึงหลาใจอยู่เออสอเสือสระอู้อ่านว่าอู้อาตมาก็ตึงจ้างจะอู้อย่าใดละว่าจ้างห้องเพลงขึ้นไปฟังละเออเอออ่ะญาติโยมเข้าใจเนาะถ้าว่าเข้าใจจะได้ช่วงเปิดสายก็ก้อยโทรแม่เนาะเออเนาะวันนี้ก็คือได้สาระเห็นสักหน่อยก็ยังดีเนาะแล้วเรื่องกินพักขี้เล็กแล้วท่านอาจารย์มันก่อยไปอยู่พักขี้เล็กกินพักขี้เล็กนั่นเดือน6เปงก่อนบ่เตื้อมันก่อยไปอยู่เออเอาเฉพาะวิธีฝังเกลือนี่ก่อนเดือน6ออกค่ำนี่ก่อนอันนั้นจากนั้นไปแหมก่อยอยู่เขาบอกว่าเตื้อนอกเขาบอกว่าเตื้อนะเอ้าสถาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายขณะนี้สถาญาติโยมกำลังฟังรายการสารธรรมยำแรงเออมันจะลวดไปยำข้อมมันข้อมตัวรู้สารธรรมยำแรงประจำวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์โอ้วันผูกนี่วันเหมาะวันแหงเน้อวันผูกนะเออไผจะแปลงอย่างก็แปลงวันผูกเน้อไผจะแหกอย่างก็แหกวันผูกเน้อแต่ว่าตังเมืองเหนือเฮานี่เดือน5เปิ้นบ่แหกบ้านแหกจองแต่วันผูกนี่วันมันแหงเสา5วันผูกนะยังได้อาจารย์ก็วันเสาร์ที่5เพื่อนเขาบอกวันเสาร์5เออโอ้ถ้าญาติโยมแปลงบ้านแปลงจองวันนี้นะก้อนกุ้งรุ่งเรืองเนอก้อนกุ้งรุ่งเรืองเนอเฮ้ยก้อนกุ้งรุ่งเรืองแต่คนเมืองเขานี่จะบะแปลงบะไปบะแปลงเรื่องบ้านเรื่องจองเรื่องอะไรอย่างก็ดีเพราะว่ามันเป็นเดือน5มันเป็นเดือนกี่นะเดือนกี่นี่ไผบ่ค่อยแย่หยังจะไปเดือนกู่คุณศรัทธาญาติโยมบ่าเดียวนี้ 3:42 นาทีก็เหลือเวลาแหม18นาทีช่วง18นาทีอาตมาก็จะลองเปิดสายพอเนอว่าไผฟังรายการอาตมาพ่องวันนี้นะเผื่อสถาอยากโยมบอกเข้าใจอันใดที่อาตมาอู้ก็สามารถจะโทรถามได้หรือว่าจะโทรอู้โทรจากันเปิดช่วงแรกแกก่อนก็เดียวเปิ้นจะปิดเปิ้นจะย่างเครื่องปอดมเปิ้นจะลาขึ้นปอดมเนี่ยตั้งสันปะตองตั้งอย่างก็ให้โทรให้โทรอ้าวเหลือเวลา17นาที0892140135 0892140135เอาโทรมาหาอาตมาได้เลยเนอะพอจะโทรอู้โทรจ๋าศรัทธาญาติโยมอยู่จุดไหนมองใดอยากจะโทรอู้โทรจ๋ากันเอาน้อมเจริญเจริญปอนเนอะ
โอ้มีกันนี่มีวะนี่โอ้มีอยู่โอ้จเจริญปอนเจ้านี่แม่มาริวันเนี่ยเจ้าแม่มาริวันพี่เคาะงานใช่แล้วเจ้าว่าจะจดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะแม่จดไว้เรียบร้อยละอ่ะจดไว้แล้วเนาะเจ้าฟองเกลือนะเจ้าฟองเกลือนะลองว่ามาจดถูกโก้เลยเจ้าต้องวันเดือน6ออกค่ําบ่นะแม่เจ้าเจ้าเข้าใจเจ้าเข้าใจแล้วเนาะเจ้าอันนี้กับเปิ้นแน่แต่แม่มาริวันนี่นะลองว่ามาเออน้องว่านะเจ้าถูกว่ะแม่มารีวอนแม่มารีวอนเอาบ้านอย่างก็แม่บ้านขายนอกเจ้าบ้านขายอีนอกเจ้ามาขายนอกแม่นาวางอ่ะเออแม่ถูกว่ะน้องว่านะแม่นาวางแม่อายบ้านขายแม่นาวางสมบูรณ์แม่นาวางทำเลยแม่นายเจ้าแม่โจทย์แล้วเนาะเจ้าจดเรียบร้อยนะเจ้าจดแม่ร้องว่ามาเหรอแม่ร้องว่ามาเหรอที่ว่าพี่อันท่านเรียนบอกน่ะเออน่ากะอีสวาเออสุเออแม่ก่อแม่ละเจ้าแล้วทางที่เหนือนี่ว่าลูกสวาสุเออนั่นหนาวอันนี้กะเก่งจริงๆแม่พูดโทกาณะอีกจ้ะครับโอมพุทโธกานะโอมธัมโมกานะโอมสังโฆกานะเอออันต่อแม่ได้จดตอนเดียวก็เอาเนี่ยกะก็เออก็พุทโธธัมโมสังโฆฮะกะจดเอาเออเอานั่นน่ะกะแม่เออเอาอันนั้นเนาะยินดีแม่มาริวันเนอขอบคุณเนอครับเจ้าเวสตาเจ้าอีกะอันนี้เป็นหม่อแม่นแต่แม่มาริวันพี่ข้องานปุ้นครับเลยเจ้าขอบคุณนะแม่เออขอบคุณเนอเจ้าบ้านขายนอกแม่นาวางแม่อายโออาตมานี่ยังไปบ่ถึงแต่นะแม่อายนี่ไปป่าแดงอาตมาครับไปป่าแดงเหรอไปตาตอนเหรอนี่ที่ได้ไปอ๋อแม่เขาเข้าไปทางไหนเข้าไปนายแถมเข้ามาไหนถึง5โลก่อนโอ้ไว้ได้มีโอกาสจะไปเฮือทั่วนะเนาะแม่เขาอยู่วัดอันนี่กายจากวัดธรรมิกาว่าแล้วก็บ้านแม่เขาอยู่วัดศรีละอาดเออยินดีแม่เนอเจ้าเจ้าแม่ไม่รีวอนที่เคาะงาน0892140135มาสายแรกจากแม่อายสายที่สองยังไม่มาเตือมาก่อและจะว่าสายอาตมานี่บอกว่างอีหมะเนอะจะเริญปอนแต่ว่าสายเจ้าในบ้านแม่จันทรงคะโยมบอกพอดีทีอ่ะฮะโยมปะโคโพสแท้อันปวดท่าแม่สุแซ่บวะท่าแม่สุแซ่บไม่หัวเลยแม่อันนี้อ่ะแม่จันแม่จันสีเนาะนั่นท่านจะขึ้นมามองแสงก็ว่าอย่างท่านผู้ครูก็ได้แล้วเนอะครับแม่สมศรีเนาะบ้านนันทารามบ้านนันทารามอำเภอฝางอำเภอท่านผู้ครูก็แค่หันเล่นหรอโอ้กอดท่อตะหมอนเฮาเป็นละอ่อนนะดูเจ้าเออแน่เปิ้นเคยอ้วงฟังอยู่แต่ว่าเฮาเป็นละอ่อนเฮายังเป็นขยมอยู่เลยเปิ้นมาที่วัดท่านตะก้อนหลวงพ่อใหม่อ๋อแกเฮายังเป็นละอ่อนน้อยไปทางเจริญนะเมื่อก่อนครับเฮายังเป็นละอ่อนน้อยอยู่เลยครับเปิ้นไปวัดสันเมืองก็ไปหาตุ๊ป่อโยนตะก้อนน่ะอาตมาเป็นขยมน้อยอยู่นะถ้าขึ้นแม่ก็อยู่กันนานแม่เคยถามสักคนอภิวาทแกจวนเป็นเป๊ะครับถ้ามีโอกาสเนาะแม่เนาะเปิดก็ให้หาอาจารย์เฮาอยู่แก่ฮะก็ฟังรบเดียวน่ะโอ้เจ้าบ่ต้องกลัวแล้วเด้อจะปัญหาได้จะดีกับฝนดีขนาดกันลมอ่ะเออเนาะต้องทำดีแก่หาอาจารย์นะตรงแห้งขนาดนี้แล้วอ่ะน่ะเอาไว้สายเจ้าขอบคุณเนอะแม่สมศรีแม่
เออแม่โสมศรีแม่โสมศรีเพิ่นโทรไปหาท่านมหาสมชาติเออเพิ่นจะโทรเข้าเบอร์เฮาเพิ่นโทรไปหาท่านอาจารย์สมชาติเพิ่นเหียนั่นนะจเจริญปอนครับไว้ค่ะครับอ่ะน้องเบี้ยวเนาะครับมาแล้วเนาะวันนี้มาแล้วมาอยู่เอออีกก้าอีกก้าหมอแม่ถ้าไปก็ไปปะกันเด้อคนที่14เพราะว่าวันที่14นี่เปิดก็จะตานกันเนาะตานโต๊ะเก้าอี้ถ้าครบฟังอยู่ก็ไปด้วยกันไปก็ไปก็ได้เนอะครบอ่ะถ้าฟังอยู่ไปก็ได้เนอะถ้ารถไปเองไปอยู่เนาะถ้าไปผมไปปากกันท่านเนาะวันที่ฟังทุกปีโอ้นี่ก็มวดดีเนาะผ่อนคลายดีเนาะผ่อนคลายได้หลายอย่างเดี๋ยวก็เดียวชั่วโมงที่สองให้มีนิทานถูกไหมมีกำเดียวน้ำเดียวใจเย็นๆเนาะครับผมครับจะได้ฮึกกำลังใจเจ๊ๆแล้วก็อันทุกปีแล้วก็ลุงหลานด้วยเนอะขอบคุณเนอะไว้ค่ะครับขอบคุณน้องเบี้ยวน้องเบี้ยวนักร้องเนี่ยปนไปกาดตึงวานปนไปห้องเพลงเสียงปนม่วนอาตมาเคยฟังปนละเจริญปอนจ้าไว้ค่ะจ้าลุงเองอ้าววันนี้จากทางใดฮะกรุงเทพเจ้าโอ้แม่สรินทิพย์เนาะเจ้าโอ้มาแล้วแม่สรินทิพย์บุญเลิศจะไปขอเมื่อนจันเสียงเกิดว่าได้เฮ้ยก็ว่าใจลูกดาวต้นมินี่โคนหนึ่งหรอเสียงแม่มันหลายท่านหลายคนเสียงเหมือนแม่ฮะลูกสาวก็มีที่คนหนึ่งเหรอเจเจที่ค้าลูกเขาเนี่ยสาวหวานคนน่ะสาวแน่นเจเจที่ต้องหันหน้ากับเจเจเนอร์ที่ตามดูลูกแม่โอ้แต่เป็นยังแม่เป็นยังเออขอบคุณนักๆนะแม่เนอร์ของแม่ขอไปหลายลูกครับแม่มีเจ๊ด้วยครับขอแม่ฉันเล่นที่ห้างออกไปหน่อยเนอะเจ้าขอบคุณมากๆเจ้าเป็นห่วงแม่มาก่อนนะจ้าขอบคุณแม่สรินทิพย์เนอะแม่สรินทิพย์บุญเลิศโอ้โหนี่เปิ้นลูกจากกรุงเทพมาสถานญาติโยมโทรลูกจากกรุงอีกะโอ้โทรทางก่อยฟ้องโทรทางก่อยฟ้องนะเออโอ้แม่ไม่ได้ทานข้าวเหนียวอ่ะลูกเอ้ยแม่อยากจะทานข้าวเหนียวอีกกับแคบหมูอีกแม่สรินทิพย์เนาะว่าเล่นกันได้เนอะแม่เนอะมีก็0892140135โทรเข้ามาโทรเข้ามาญาติโยมอยากจะอู้จะจาก่อนเมื่อสายว่างนี่ก็เดี๋ยวสายบ่ว่างก็มาตำนี้อาตมาเหมาะหาว่าอาตมาฮักคนนั้นจองคนนี้แห่เหมาะเออมาได้จองพลอยสดาญาติโยมอาตมาจะไปจองพลอยเพราะทุกคนมีบุญคุณต่ออาตมาอาตมาอู้ไปบ่มีคนฟังก็อาตมาจะไปอู้ฝ่ายฟังอ่ะเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเนอะแม่เจ้าแต่ไม่แก่เจ้าเอาติดแล้วแม่แจ่มเนาะเจ้าแม่ยังแม่ขันเกี้ยวเจ้าแม่ขันเกี้ยวไอ้เนาะเจ้าช่างเข้ยอาจารย์โอ้ยแต่ดีเด้อโอ้เข้าใจเนาะเจ้าเข้าใจแล้วเจ้าแม่ก็จดไว้เหมือนกันนะเจ้าอีกะอีกะจดไว้จดไว้จะบอกลูกผู้หลานเรียกด้วยนาคาโอ้ดีละแม่เจ้าอมไว้หายคลายไว้หลอดเอออมไว้หายคลายไว้หลอดเอออาจารย์ออกมาอู้ลงเลิงเด้อดันดึงนะได้กะได้กะได้กะเจ้าขอบคุณแม่ฝันเกี้ยวเนอะเจ
้าแม่ขันเกี้ยวตั้งสามแม่ขันเกี้ยวนี่เปิ้นก็โทรมาจากช่างเครื่องช่างเครื่องโบนเออช่างเครื่องโบนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหเปิ้นโทรเปิ้นฟังจากวัดบุผารามเดี๋ยวกันเนอ355เจริญปอนไม่สาเจ้าอันนี้แม่รัตนาปะยางฟอยเจ้าปะยางฟอยโดยสะเก็ดนะแม่เนาะเจ้าฟังอยู่เนอแม่ก็จดไว้ละจดไว้ละเจ้าเออโอ้โหอีกะเลี้ยวใจแท้ๆละเจ้าไม่สาเจ้าเนออ้าวขอบคุณเมื่อคืนแม่ก็ฟังเหรอฟังเนาะเมื่อคืนแม่ฟังนะปลายางปอยนี่แม่ฟังเป็นประจำนะเจ้าครับครับยินดีแม่เนอแม่รัตนาเอามาแหมสายหนึ่งแหมสายเดียวแหมสายเดียวเออมาแหมสายเดียวเนอแหมสายเดียวอาตมาจะพักสักกรรมหนึ่งมีก็หามีก็ถ้ามีก็โทรเข้ามาแหมสายเดียวอาตมาจะพักละเพราะว่าอาตมาจะลาขึ้นของปอดมก่อน1 2 3บ่มีไผแล้วบ่อ่ะบ่มีไผก็ช่วง2เนอช่วง2เนาะเอาไว้ช่วง2เนอะแม่เนอะโยมเนอะอันนี้อาตมานับตะกี้บะโทพออาตมาจะปิด0มันแม่นแล่นมาอาตมาพักช่วงก่อนอาตมาลาคลื่นพ่อโดมก่อนเนอขอให้พ่อโดมและครอบครัวมีความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งหน่อยขอสมความมาตรปรารถนาเจ็บไอไข้เมื่อยบ่ฮู้ได้มีอย่าเจ็บอย่าจนคำว่ายากจนข้นแค้นคำว่าบ่มีอย่าได้ปะกับพ่อโดมเนอร์กะเดียวคลื่นสีขาวเฮาอยู่ต่อเนอร์ช่วงที่2อาตมาลาคลื่นลุงโดมอาตมาพักกำเดียวเจริญปอนหยดลาบหากเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันก่อป่วยกันข้าฟันตัดรอนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลญาตินี้พวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองฟอนวางดอกไม้จันแล้วจรกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกโตโคทงสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมาแขนผู้ขอไฟไม่หงิกงอเป็นเท่า
นใจขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกตูโอทองสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้หรอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้ขอไฟไม่หิกงอเป็นเท่าปุยผงเมาไม่ขับแล้วจะกลับอย่างไรกลับไม่ได้ก็อย่าเมาอยากมีชีวิตยืนยาวต้องเมาไม่ขับเมื่อขาดสติอย่าริเดี๋ยวจะสะดุ้งเสียเลือดให้ยุ่งเมาฝ่าไปยุ่งกับแม่การดื่มสุราทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลงอุบัติภัยเกิดจนเครียดจนเครียดกินเหล้า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 ก็เลยยิ่งจนยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะจนเลิกเหล้าเลิกจนเริ่มต้นภาษาเอาละศรัทธาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายมาปะก่อนช่วงที่สองของรายการสารธรรมยามแรงวันนี้ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพสมณีรักปัญโยนันมาอู่มาจากศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็ตะกี้ก็ขอโทษกับสถาญาติโยมเนอะเจเจเหมือนจะปิดมอยนาดไปปิดตึงมดไปปิดตัวเพลงไปเหียตั้งใจจะปิดมอยบ่ได้นี่เพลงดับนี่นี่อ่ะบอกว่าขอโหดเนอะขอโหดเนอะนี่แหละตัวตัวที่มีคนได้ยินขอโหดเนอะตัวที่มีคนได้ยินไปปิดตัวมิดนี่หรอก้าอาตมาก็บอกหูอ่ะสถาญาติโยมมิกมีหน่อยหูก็ว่าไม่มีตังแน่ให้ยังญาติโยมอาจจะมีเสียงเบกเกาอาจจะมีเสียงเล็ดลอดตังวิทยุของท่านเนอะเพราะว่าตังอบต.นะเครื่องเสียงจากอบต.เปิ่นเกาเปิ่นประชาสัมพันธ์งานไอ้อย่างฮู้เปิ้นเปิ้นประชาสัมพันธ์งานเปิ้นทางอบต.มันก็อาจจะเร็ดรอดเข้าทางวิทยุของญาติโยมเนาะมาปะกันช่วงที่2นี้ตะกี้อาตมาก็อู้กันเรื่องฟองเกลือ
ไปละตะกี้นะทีนี้เฮาก็มาฟังเอามาฟังเอานิทานดีกว่าเนาะฟังเอานิทานดีกว่านิทานวันนี้อาตมาภาพจะเอามันเป็นนิทานก็บ่ใช่มันเป็นเจี้ยเล่าเป็นเจี้ยที่เพิ่นเล่าสืบกันมาสถาญาติโยมเป็นเจี้ยที่เปิ้นเล่าให้ลูกให้หลานฟังตั้งแต่สมัยอดีตมาตั้งแต่สมัยอาตมาเขาน้อยๆเปิ้นเล่าเจี้ยให้ฟังเปิ้นว่าอาเจี้ยเรื่องนี้เปิ้นว่าคนกลัวป่าจ๊ะคนเฒ่ากลัวป่าจ๊ะมันเป็นจะใดคนเฒ่ากลัวป่าจ๊ะเปิ้นว่ามีโปอุ้ยคนหนึ่งอยู่บ้านตั้งแต่เมื่อใดเมื่อเบามาละก็ไปกึดใจว่าบ่อยากจะคือเปิ้นเอาไปเผาตายไปแล้วบ่อยากคือเปิ้นเอาไปเผาจะเงี้ยจะใดที่ถ้าตายไปแล้วจะบ่ถูกเผาเป็นเพราะว่าเนี่ยอันนี้ความคิดของโปอุ้ยนะถ้าบ่มีป้าจ๊ะก็คงบ่มีการเผาคนก็ย้อนมันมีป้าจ๊ะนั่นนะตายไปแล้วก็เอาไปเผาเฮาจะต้องหนีหื้อปนจากป้าจ๊ะเฮาจะบ่ได้ถูกเผาเฮาจะบ่ตายนะความคิดของโปอุ้ยเอ้า ไปเกิดอย่างไรอ่ะโปอุ้ยอุ้ยจะอยู่ป่าจ๋าหรือบ่อยู่ป่าจ๋าถึงเวลามันก็ไปคือก่อนหั่นแล้วอุ้ยเฮ้ยแล้วจะว่าจะใดอ่ะป้าอุ้ยคนนี้ก็เลยหนีไปหนีไปบ้านใดว่าบ้านนี้มีป่าจ๋าก็ป้นก็ว่ามีบ้านนี้มีป่าจ๋าป้าอุ้ยนี่ก็บ่แปลงบ้านละบ่อยู่หนีแถม หนีแถมเพราะว่ากลัวถ้าตายแล้วจะถูกเผากลัวหนีไปแถมไปถามเปิ้นบ้านนี่มีป่าจ๊ะก็เปิ้นบอกว่ามีไปอยู่ถ้าตายแล้วกลัวเปิ้นเอาไปเผาหนีไปจนปุ้นนะ107หัวบ้าน107หัวเมืองปุ้นนะหนีไปไปซ้อถามที่ไหนเปิ้นก็มีป่าจ๊ะไปถามที่ไหนเปิ้นก็มีป่าจ๊ะอุ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันจะเป็นโจกกะว่าจะเป็นอย่างไรบ่ฮู้ไปเข้าไปหมู่บ้านบ้านหนึ่งไปถามเปิ้นไปถามป้าหลวงบ้านเปิ้นว่าบ้านนี้มีป่าจ๊ะก็พอดีป้าหลวงว่าบ่มีบ้านนี้บ่มีป้าจ๋าโอ้ดีแล้วบ้านบ่มีป้าจ๋านี่แหละเฮาจะแปลงบ้านแปลงจองอยู่เนี่ยเฮาต้องบ่ตายละจะป้นเขาเอาไปเผาละก็เลยแปลงบ้านแปลงจองอยู่ที่บ้านหลังนั้นสถาญาติโยมว่าแต่พอมาแปลงบ้านแปลงจองแล้วก็มากึดใจอย่างใดบ้านนี้อย่างใดเงียบปิ๊กเงียบปิ้งบ่มีคนเฒ่ามีแค่คนหนุ่มบ้านนี้คนเฒ่าไปไหนนายเขาว่าบ้านบ่มีป้าจ๊ะยังบ่มีคนเฒ่าสักคนมีแค่คนหนุ่มตึงมวนคนเฒ่าไปไหนก็มาแปลกใจเห็นละเนี่ยใดเนี่ยจะทำไผ่เมื่อจะทำไผ่ที่ไหนมีอยู่วันหนึ่งก็ได้ไปปะใส่ละอ่อนหนุ่มคนหนึ่งป้าอุ้ยคนนี้ก็เลยกวักมือเพื่อเข้าไปบ้าน ไอ้น้อยไอ้น้อยมานี่ก่อนเหรอหิ่งหยางอุ้ยอุ้ยใครถามนะหิ่งหยางบ้านนี่บ่มีป้าจ๋าแม่นก่อบ่มีแล้วคนเฒ่า
บ้านนี้บ่มีกะบ่มีอุ้ยคนเฒ่าบ้านนี้นะบ่มีบ่ฮื้อได้เฒ่าอ่ะละอ่อนหนุ่มก็เลยว่าบ่ฮื้อได้เฒ่าโอ้เงี้ยใดก่อนเฒ่ามาก็ป้ากันซ้อมเหียเฒ่ามาก็ป้ากันซ้อมเหียโอ้ก็บ้านบ่มีป้าจ๋าแล้วสู่เขาเงี้ยใดอ่ะบ้านบ่มีป้าจ๋าแล้วก็สู่ซ้อมคนเฒ่าตายแล้วสู่เงี้ยใดก็ตกปุ่นปานกันแหละตกปุ่นกกกกปานกันกินแหละบ่เฮือฝ่ายได้เฒ่าอ่ะเฒ่ามากับเป็นพระสังคมเฒ่ามากับซ้อมเฒ่ามากับซ้อมซ้อมแล้วก็ตายแล้วก็กกปุ่นกันกกกินปานกันเอาไปกินแหละโอก็อ่านก็อีป่อก็จะโดนสักวันนะกะโหโดนแน่อุ้ยมาอยู่นี่นะโดนแน่แหมบ่เมินน่ะเดี๋ยวจะมาจัดการละก็อุ้ยคนนี้ก็เลยบอกโหขนาดว่าหนีไปที่บ้านบ่มีป้าจ้าก่อนยังว่าถูกทารุณเฒ่ามากับซ้อมแล้วเอาไปกินกันเฮาก็จะสักวันเขาก็เอาเฮาไปกินบ่ไหวแล้วปีคืนบ้านเก่าดีกว่าปีคืนบ้านที่มีป้าจ้าดีกว่าโว้ยเนี่ยเพิ่นว่าอยู่จะหลอดไปนะจะมีป้าจ้าหรือบ่มีมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเพราะอุ้ยเฮ้ยน้อหืมอย่างใดบ่เตื่ออย่างใดบ่เตื่ออีเอาปลามากับปีกคืนบ้านเก่ารอให้เปิ้นเผาอย่างเก่าเรื่องนี้จะแต้บ่แต้บ่ฮู้เนอสถาญาติโยมมันเป็นเกี้ยก้อมแต่บ่แต่ก็บ่ฮู้เพิ่นเล่ามาอาตมาก็เล่าไปอันเด้อเพิ่นว่ามาอาตมาก็เล่าไปอันนั้นเด้อเต็มฮู้เราเชื่อคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังการเป็นอันม่วนอันงานเนาะม่วนบ่ม่วนบ่ฮู้แต่มันเป็นเชื่อขี้เก่าอาตมาก็เลยเอามาลืมมาเล่าคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังแต่ทำก็บ่เปียแม้วันนี้เฮาฟังละครเบาสมองบ่สลายญาติโยมเฮาฟังละครเบาสมองกันแล้วกันวันนี้นะเฮาบ่ต้องไปเรื่องเครียดๆกันละฟังละครเบาสมองกันแล้วกันวันนี้ทีมงานลุงอ้ายและสหายจะมาเล่นละครเบาสมองละครประกอบเพลงให้ฟังส่วนจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวให้ไอ้ก้อนมารายงานเอาไอ้ก้อนจะมาไอ้ก้อนแล้วก็ทีมงานของลุงอ้ายจะมาเล่นละครเนอะเชิญไอ้ก้อน สวัสดีครับผมมาแล้วครับนายก้อนทองรูปรอมาแล้วครับผมวันนี้จะมาเล่นละครเบาสมองในคณะลุงอ้ายและสหายในเรื่องกับเข้าเพชรฆาตมันเป็นจะได้ไอ้ก้อนก็บ่ฮู้แน่มันเป็นประกอบในเพลงนี้ชื่อว่ากับเข้าเพชรฆาตมันจะเป็นจะได้นั้นก็ติดตามกันไปได้เลยในทีมงานของลุงอ้ายและสหายเรื่องกับเข้าเพชรฆาตส่วนว่ามันจะเพชรฆาตจะได้ฟังกันต่อไปเชิญรับฟังครับผมก้อนเฮ้ยนี่อย่างป่ะฮ่ากินอะไรยังก็เบื่อแจ้อีป่อว่าอย่างป่ะเฮ้ยไปชอบกินข้าวจังหนอกจังป่างบ่ชอบกินข้าวยำยำใช่จะพอดีก็หาข้าวท่าอีป่อข้าวท่าเมื่อใดก่อนน้ำพริกป่ายยิ่งบะเดียวซ้ำหายแกงผักหวานผักหวานก็เริ่มออกมาแล้วหรอเต็งมดแดงก็อ่านนะกินอันใดก็เบื่อแต่พอแต่เฮาไป
เอี่ยวร้านสักร้านป้าป่อไปโอ้ยเนี่ยอีป่อว่าจะไปชักย้านเนี่ยไปเช่ากินข้าวกินน้ำชักย้านหนึ่งได้ยินเขาว่ามีร้านเปิดใหม่มีหันร้านเนี่ยโออีป่อหูตีก็บอกหูเนี่ยป้นบอกหูว่าย้านย้านกับข้าวมันมีหันร้านหนึ่งชื่อมันแปลกดีบ่เฮ้ยชื่อว่าอย่างไรชื่อว่าร้านกอบข้าวเพชรขาดร้านกอบข้าวเพชรขาดเองป้าจะเป็นท่าว่าป่อฮะก็บอกหูเนี่ยเขายังไปเผื่อมาย้ายไอ้ยังพิชญานพิชญานอย่างเออมึงไปป่อไปกำยอ ออได้จ้ะไปก็ไปมันอยู่จุดไหน มันไปเยอะๆจะมันอยู่ปุ่นเนี่ยมันอยู่จิตช่วยปุ่นเนี่ยโอ้เปิ้นเปิดใหม่เนี่ยอ่ะไปขึ้นรถเดี๋ยวจะพาไปวันนี้ปลาป่อไปเลี้ยงข้าวเหี่ยก้อมก่อนป่อไก่น้ำพริกน้ำโพงวะไก่จอพักวะไก่สะปะอยากจะไปกินร้านหรูๆอีหรอเอออันเนี้ยกันเนี่ยฮะป่อร้านกอบข้าวเพชรขาดนี่กันเนี่ยโอ้ข้าจะเงียกะหาแหวะเข้าไปบ่แหวะเข้าไปเลยนี่นี่โอ้คนหลายลูกป่อปวดท้ออันนี้เปิ้ลนี่อย่างกะครับเนี่ยจัดงานวันเกิดครับโอ้งานวันเกิดเปิ้ลจัดงานวันเกิดอันนี้นะร้านกับข้าวเพชรขาดแม่นก็ครับแม่ละร้านกับข้าวเพชรขาดโอ้เจ้ามันอย่างสวกแต่สวกว่าอีมาได้สวกอูธรรมดาโอ้โอ้ปนจัดงานวันเกิดปนเลี้ยงไงยังพ่องก็เลี้ยงอย่างพ่อให้กะโอ้ว่าเป็นชาอากาว่าก้อนเหยว่าไออีป่อว่าเป็นชายากะบะเข้ามาแล้วออกมาได้เข้ามาแล้วไปได้ต้องกินโอ้เอาไรป่อเหยสลามเลิกไปเลี้ยวสวัสดีไอ้ก้อนโมครับมาอยู่ฮาอุซาเลี้ยงสมัดสักไออุซาเลี้ยงมานี่นะทิ้งตัวมาอยู่ไอเจอุซาว่ามันบ่หูอุซาบ่ฮู้มันหูแล้วแน่ เดี๋ยวๆก่อนไอพอเมนูร้านกอบข้าวเพชรขาดนี่ก่อน เข้ามาพอหยังนั่งโอ้นั่งเลยเข้ามามันมีสีเลือกนั่งโหมาเป็นชายากาไอป่อเฉยๆไว้ป่อนั่งพอมันหรอนั่งพอมันหรอมันจะว่าใหญ่เนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของเปิ้นเออเป็นวันเกิดของแม่เฮาวันนี้เปิ้นมีกับข้าวพิเศษไอ้แม่อีแม่แกงหยังอีแม่มีหยังพ่องบอกไปเลยกับข้าวพิเศษอีแม่วันนี้กับข้าวเพชรขาดอีแม่บอกมาเลยโอ้ชาโมมีหยังกะหือกับข้าวเพชรขาดนี่ฟังเอากะอืมบ่ไปช่าอยู่ใหญ่แจ๊ะ Play by you เออบ่ไปช่าอยู่ใหญ่แจ๊ะ
ยังอี้ย่ำเหยื่อโคโชชาโมชังโคเออแม่เฮ้ยอี้ย่ำเหลือนี่ลุงบักกินเยี่ยวลุงจะไปเยี่ยวไปบ่ได้โหเนี่ยบักกินตายไปบ่ได้ไปที่เข้ามาแล้วออกบ่ได้โหยังใหญ่กันนี่ก็มันกินบะยงไงบะกินตายโหยังใหญ่กันโอ้จะไปอู้ยังอ่านไงจะไปฆ่าคนเฒ่าคนแก่ไงเอออู้กันดีๆก็ย่าอย่าลูกหลานอู้ดีบ่จังชื่อมันบอกแล้วว่ากลับเข้าเพชฌฆาตเข้ามาแล้วต้องกินคนได้บะกินตายโหยังอ่านยังผู้ไอ้โบตายไปเลยดูยังอ้างย่องเหยื่อเอาผู้ไอ้โบตายไปเลยดูย่องยังใหญ่ไปเยอะนี่ผู้ไอ้โบกลัวกะโอ้ห้ามเออกูบักกินย่าบ่เฮ้ยออกไปบ่ได้มาถ้าจะออกไปจ่ายมา 30,000 กับบักกินโห 30,000 เออ 30,000 ถ้าบ่จ่ายบ่ฮึดได้ปล่อยข้อเอาไปเอาไปสามหมื่นเออสามหมื่นบ่เฮือกูใจกินฮ่าบ่กินบ่เกินยะป้ามาไอ้เมื่อบ่ะเออบ่กินบ่เกินยะยะโอ้สาธุญาติโยมฝ่ายจะเอาพ่องหาเมื่อแรงนี่อืมฝ่ายจะเอาพ่องกับเข้าเมนูเมื่อแรงนี่กับเข้าเพชรขาดเมื่อแรงนี่ฝ่ายจะเอาพ่องเออน้อลุงไอ้บอกเอาติ๊กบอกเอาตายแล้วบอกโอ้เมื่อยะเออเชียงกะฮึเชียงกะความแสลักน้อยไปเหี้ยสามหมื่นทำโมชังโคปอเนอะบอกเข้ามาแถมช้ำแล้วจะกินยังอีป่อช้ำยังพริกป่าขี้เกาเนี่ยบ่าช้ำยังพริกป่าขี้เกาเนี่ยบ่าเอ้ยเออยังยอมเหยื่อก่อนกอบเข้าไปชะคาดอีเงี้ยโอบ่เอาจีกเนี่ยโอ้หืมเออยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีนั่นนะอืมกินน้ำพริกป่าบะล้อมอืมแล้วก็เขาไปเสาะหาร้านกอบเข้าไปชะขาดอีกไปมีว่ากินก็ว่าได้ออกก็ว่าได้ใจสุมาเนอะกรรมโบราณเพื่อว่าจะได้ขายความเหงาไปอย่า 30,000 เออหืออื้อน่ะหืมไปเหลือหยังอย่างนี้อืมเจ๊จะไปก็ได้นะร้านนี้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะอืมอ่ะเล่าเป็นเล่นเป็นละครสั้นๆให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังกันนึกเล่นเป็นละครสั้นๆเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายเฮ้ยในขณะนี้ศรัทธาญาติโยมก็กำลังรับฟังรายการสารธรรมยามแรงวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นศุกร์ต้นเดือนเนอะศุกร์ต้นเดือนวันนี้เป็นศุกร์ที่4วันพุธเป็นวันเสาร์5วันพุธนี่นะฝ่ายจะลงเสาเอกมงคลฝ่ายจะแปลงบ้านแปลงจองจะลงเสาแหกไว้ก่อนจะแหกไว้ก่อนบ่โป๊กบ่ยางตัวแหกไว้วันพุธเหมาะเสาห้าเนอะเสาห้าเสาห้าเนาะพุธนี้เอาแล้วบ่อืมเออเอาแล้วบ่ต่อไปเฮาก็มาวางสายกันนะกันเนาะศรัทธาญาติโยมก็ได้ยายพรจะโทรมาละยายพรจะเอากับข้าวเพชรขาดอ่ะยายพรยายพรถ้าเอาก็เข้าเพชรฆาตแหละเล่นยายพรบ่ได้เน้อกำเดียว
คือสถาญาติโยมเขาได้โทรมากันวันนี้อืม ตอนนี้บ่ายสี่โมงสี่โมงกับสาวห้านาทีเอ้าต่อไปใครจะโทรอาตมาจะเปิดสายให้แถมช่วงหนึ่งเด้อเออใครจะซื้อของกินเมื่อแรงนี่จะซื้อก็ได้นะก็เข้าเพชรขาดไอจะซื้อก็ได้เนอะก็เข้าไปจะขาดเมื่อแรงนี่นะพอถามว่าเป็นเพลงของพายเพลงของแม่ขวัญจิตศรีประจันโดยผลงานการแต่งของครูจิ๋วพิจิตรครูจิ๋วพิจิตรเพิ่นแต่งให้แม่ขวัญจิตศรีประจันฮ้องน่ามันจะมีแห่งเพลงหนึ่งนะอาตมาหาบ่ได้เด้อแม่ครัวหัวปลาเอออาตมาหาบ่ได้หาที่น้อยก็บ่มีแต่เพลงที่ไปต่อเนื่องกันแม่ครัวหัวป่านี่นะอืม08โอ้โอ้มาแล้วกวย58เจริญปอนเจริญปอนเออมีไหนแม่พลอยบ่ใจกะตะกี้เออมาใหม่มาใหม่เอาเปิดสายให้แล้วเนอะ089 214 0135 3221โถ่จเจริญปอนมาที่สายยายยายพรยายพรนี่แน่นอนยายจ้าฮะก็เข้าเพชรขาดเออก็เข้าเพชรขาดยายพรจะเอาก่อยายพรนะฮะเล็กใหญ่แล้วก็เข้าเพชรขาดนะเออหน้ากาเออหน้าหน้ากาไอ้ยายพรปิดวิทยุก่อนไงยายพรสุมาเตอะยายพรปิดวิทยุก่อนก็ยังได้นะมันลีมันดังอยู่มันในอย่างกะนายยายพรมันสื่อสารกับอ้อได้ยินละได้ยินละว่าไปเลยหาได้ยินแล้วยายอายุยืนเห็นหน่อยเนาะได้ละอ่ะละฮะอ่ะอันแปลงเพิ่มอายุยืนหน่อยอายุยืนเห็นหน่อยยายพรยายพรจะแก่งเหงาเมื่อแรงนี้ยายพรเข้าขายเลยเข้ากับกล้วยโหกินง่ายแกเข้ากับกล้วยแกโอ้โหเออมันลำไหวยายพรกินไปอ่ะจ้ะกินไปอ่ะนั่นหรอมาจ้ะมันไปเชาะชื่อไหนก็ไปไปได้อ่ะเออเข้ากับกล้วยนั่นหรอไปไปได้เข้าปั้นกล้วยหน่วยเต้เลยนี่เข้าปั้นกล้วยหน่วยจะเขาฝาดฝาดใช้ด้วยอ่ะจ้ะเออเข้าหูอ่าได้แล้วอ๋อหนาวครับหนาว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 เมื่อเช้าตอนเมื่อเช้าหนาวคือแรกเมื่อหนาวเลยครับครับตอนบ่ายบ่หนาวก็จะไปพุ่งละก่อนหน้าถ้าจะได้ปล่อยวันปล่อยหลวงพุ่นแน่ก็พอนี่ว่าถ้าจะไปไปมาที่ที่เพียงอ๋อเออพุ่นเนอะครับถ้าไปกับเขามาบอกอ้ยยาอ้าวขอบคุณยายพรเนอะจ้าขอบคุณยายพรยายพรร้องงัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่ยายพรบ่าวบ่าวอีแม่บ่าวกับข้าวไปจะขาดในแม่กินข้าวหยังข้าวกับกล้วยดีกว่าลำดีนะข้าวกับกล้วยนี่มันคล่องคอดีหรอแม่มันจุเข้าลงดีล่ะ 3 4 4แม่เพนมาแล้ว
จ้าวาสาจ้านี่ครับชัดชัดเจนดีแล้วเด้อชัดเจนแล้วเนาะจ้าใส่แจ๋วแล้วเด้อใส่แจ๋วละใส่แจ๋วละจ้าเพื่อนรักจ่ายเน้นนี่ก็จริงจริงเด้อครับเป็นทางปลอดภัยเนอะครับขอบคุณแม่เพนจ้าจ้าแม่เพนมาแล้วคนสู้ชีวิตแต่เจ้าเฮาได้บอกคือเปิ่นแต่เพราะว่าเนี่ยได้เฮาบ่มั่นใจว่าเฮาจะได้จัดก่อแต่เจ้าเฮามันครับเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะเจริญพรกราบไหว้ศาลเจ้าท่านอาจารย์เน้นว่าแม่พลอยตะกี้หลุดไปเหียโดนยายพรตีเอายายพรตีปี้คืนหมดยายพรตีอันมาตกอันเมืองฝากตกไปเออน่ากะแก้ตัวใหม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าถ้าจะเน้นล่างเออขอบคุณแม่พลอยฝั่งเกลือแม่พลอยจดใส่สมุดเล่มหนึ่งเมื่อปีแล้วสักติดที่สุดเลยเออนะเอาไว้ฮะนะเอาไว้ใจใจต่อไปเจ้าแม่พลอยมีสมุดเล่มหนึ่งตั้งปีดีแดดแต่สักติดมากมากเลยโอ้ดีกะเนอะโอ้อีกะขอบคุณเจ้าท่านจ่าเน้นล่ะขอบคุณแม่พลอยแม่พลอยสุริยะบ้านสีถ้อยอำเภอฝางโอ้ฝางนี่แต่เจ้านี่ตะกี้นี่มีไผแม่อย่างก็แม่สมศรีบ่ตะกี้1 9เจริญปอนเจ้ามาแล้วยมปี่มาแล้วได้ยินอยู่ได้ยินกับข้าวพี่เลนไปแต่ไปน่ากินนะน่าทองหวานไม่เอาตึงบักขยานเพราะว่าโหเป็นนั่นเองก็น้ำตาลน้ำม้อยก็มีนะต้นตาลอ่ะต้นตาลเชื่อมต้นกล้วยฉาบต้นตาลจะลำโอ้เป็นไอ้อย่างพลัมมาเหลือมันอ้าวยังมีต้องเปลือกพวกไผ่ยังกินกินปลาเลือกปลาฟื้นมากันเนาะเจได้ขยันอยู่ค่ะเจ๊เอาคนเดียวก็โดนเจ๊เจ๊ว่าโนเวย์สวอนเวอร์เออมากินนั่นอย่างก็พอเขาว่าอย่าแม่พี่ซื้อมาแมลงนี่ไหนเดี๋ยวก่อนแมงวันจอมอ๋อแมงมันเออไปกับจะดีมาของหายเนี่ยครับวันพุธเจอกันครับเสาร์ครับวันพุธเจอกันเสาร์ขอบคุณครับพี่พิสมัยวิไรศักดิ์พี่ว่าโอ้พี่บ่เอาติ๊กเนาะกับข้าวอี้นะต้นตาลเชื่อมต้นกล้วยฉาบอ่ะแกงบวชอีดาบฉันก็ทำได้อีกฮะเออหนอสถาญาติโยมอาตมามาเล่นบ่ได้เนอสถาญาติโยมอย่าคิดมากนะเออเฮาต้องอู้ก่อนว่าสถาญาติโยมอย่าคิดมากนะเจริญปอนครับครูโอ้ป้อหลวงวินเอาคุณยุกอ่ะฮะเอาคุณยุกอ่ะเออออกวิทยุนะกะเอออ่ะโตครับวันเดียวเนี่ยโทรจากที่ไหนเอ้าหนองบัวท่านพระครูที่เขาไปกินอ้อพญาที่มันเลี้ยงมันคนมันที่มันมีแล้วแกอ้ออ้อพญาเหรอเออเพื่อไปกินกับเมื่อก่อนมันเลี้ยงที่ที่สถานีเนาะก่อนเมื่อแล้วเขาหลายปีแล้วเออหลายปีแล้วกะเออแล้วมาฟังคำคมของมันนะกะกรรมมันก็ที่เป็นกันน้ำกันอย่างเงี้ยลมพายุเขาเยอะแล้วน่ะครับเออมาจะท่านี่ไหนนะเนี่ยฮะอ๋อนี่วัดปากกลางเจริญเออปากกลางเจริญวัดห้วยตองซักวัดห้วยตองซักอันจำตองเออห้วยตองซักนะห้วยตองซักจำตองเออครับครับเอาก็เราล็อกเบอร์ได้เนี่ยเราล็อกเบอร์ได้แน่จ้าให้โทรเมินนะ
ค่โคมือนะล็อกกับล็อกมือได้นี่อยู่เออหนองบัวเนาะฮะหนองบัวกะครับหนองบัวหนองบัวคนท่านพระครูคนกับแม่บรรยายธรรมะที่งานงานขาวดำเมินแล้วกันเมินแล้วกันเมินแล้วนะเออเออเอออ้าวยินดีป้อเนอครับ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 อ้าวยินดีเนอบรรยายกับเนอครับเออนี่กันเลยดูป่อเหยป่อบอบอกชื่ออีป่อนะถ้าอันอาตมาก็จะถามเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นด่าหัวเมาะเอาจริงนี่ก็เคยปะเพิ่นที่งานกินอ้อพญาที่สถานีวิทยุ 91.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุดีนาวเรดิโอนั่นนะแต่ก่อนเป็นชุมชนเบียงหลังร่องเนาะอืมทีนี้ก็ได้ไปห่วมกันสมัยแต่ว่าปี4 52แล้วดูเจริญปอนให้สาลูกเน้นป่อน้อยชานครับป่อน้อยชานก็อร่อยนะชาอร่อยเหมือนกันแต่เอาไปปองไว้สัก5คืนฮะเอาดองอันเจ๋งหอมใจอิ่มนะก็เออจะหมอหวานนะถ้าจะหมอก็ว่าสักแค่คืนนั่นแหละครับโอ้ร่มจัดดีเนาะเพราะไหนก็ได้ตั้งสายแหลกวัดตีแต่ว่ามันปุ่นตีออกที่ห้องโอ้อันที่ได้กรรมครับคนเก่าสายใหม่เนาะเออหน้ากะม่วนดีครับอ๋อไปสาได้ลุงเน้นเนอร์ครับภาพดีๆนะครับขอบคุณป้าน้อยเนอร์ครับป้าน้อยติดบ้านอยู่นี่นี่ครับเออป้าน้อยชานป้าน้อยชานป้าน้อยชานสุวรรณวิหารแม่แอวเออพี่สาวตะล่อมขาวเนอร์พี่สาวตะล่อมขาวนี่หายไปหมดพี่สาวตะล่อมขาวพี่สาวกุหลาบแดงนี่นะเจริญปอนป้าสาเก้าเน้นจากตั้งใดแม่อ่อนอ่ะแก่ยังก็อยากคือเพลงแต่แกเอามาตรงตะโจกของเด้ออ่าตะโจกไปหน่อยเอามาตรงตะโจกของเด้อบ้านแม่หลวงปอนเออแม่หลวงปอนเนาะอันนี้แม่ทอนอันนี้แม่ทอนเนาะเก่าแม่ทอนตะโจกเออนะใส่เสื้อแล้วก็โดดมันเบอร์บัตรสูงอ๋อเออเออเออตู้อันตู้ไม้ตู้ไม้ประสิทธิ์ไปแล้ววะฮะตู้ไม้อ่ะตู้ไม้อ่ะอ๋อนี่ไงโบ้เออเขาเพิ่นไปบวชอยู่พระบาทนะอ๋อเพิ่นข้าวตากอะไรอีกหลวงปันนะเออว่าข้าวตากประสิทธิ์เอาแล้วแกอ้างกะไม่กี่ไปแล้วเออน่าวะได้โบ้กันน่าวะไม่กี่ไปแล้วเออถ้าก็ไม่ได้หอนตู้ไม้ได้หอนตอนนี้ตู้ไม้ตู้ไม้เจ้าหายินดีแม่แม่ทอนเนอร์เจ้าเจ้าครับคนค่ะอันนี้ก็โอ้พี่สาวกุหลาบแดงอย่าหาหลายท่านนะแต่ก่อนนี่แม่เกี้ยวกลางดงปงเยงเอออีแม่โทรบัดตีดแม่โทรบัดได้นี่นะก็พี่หมายเพื่อก็อยู่แม่ริมเนี่ยเพิ่งยังโทรได้เนี่ยเออแม่แก้วกลางดงไฮเซฟแม่ฟอร์มแม่แก้วกลางดงดูก็เติงหานะก็เติงหากูโคนละแม่สีทอนมีไหนวะนี่แม่สีทอนนั้นหนองบัวชัยประการอืมแม่สีทอนก็ไฮเซฟแม่จันโสมตึงแม่จันโสมตึงแม่โสมเนียมมโนตะกี้นะแม่โสมเนียมมโนก็โทรมาได้เนอซบแม่ขานะแม่จันสมมณีจักแม่อายโทรมาเนอ0892140135โทรเข้ามาจะอู้จะจากันโทรเข้ามาเลยหรือว่าจะถามปัญหาก็ได้ถามยังก็ได้ถ้าตอบได้อาตมาจะตอบทันทีถ้าตอบไม่ได้อาตมาจะไปค้นคว้าเอา
โค้งขวาแล้วเดี๋ยวมาตอบพืชสถาญาติโยมไปเสาะไปหาอยู่เออ9 2 4 5 6 7 เดี๋ยวเดี๋ยวหกหกแปดเจ็ดเจริญปอนเจ้ากับมาสาจ้าเน้นรักเจ้าตั้งได้ไหมเจ้าจากแม่ขันเกี้ยวปลาแดงไม่อายเจ้าอันนี้แม่ขันเกี้ยวปลาแดงไม่อายเจ้าปลาแดงที่เน้นมาเมื่อก่อนนะครับโอ้ปลาแดงหาว่ามันปลาแดงพิมพ์เบอร์ไว้มากดเอากดเอากดเอาปลาแดงปลาแดงไม่หลอนเขาพิมพ์เพื่อเพิ่งขอพิมพ์เพิ่งกะปลาแดงโอ้ไปแต่เมื่อปี51อะดูจำก็ไม่ได้แล้ว10กว่าปีละฟังแต่ฟังอยู่มันไม่ได้พิมพ์เบอร์มันกดประกันอะเออไม่กดเลยไม่รู้กี่เต๋อแล้วได้วิดีโอนี่แน่เจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าแม่ขันเกี้ยวเหมือนกันเนาะครับกำลังใจเนาะขอบคุณแม่ขอนเกี้ยวแม่ขอนเกี้ยวอยู่ป่าแดงป่าแดงไม่อายโอ้แดงไม่อายเจ้าปลายปีนั้นหนาวเปิ้นเข้ากล่อมเนาะปลายปีนั้นเปิ้นเข้ากล่อมแล้วไปเตะเถี่ยผูกหนึ่งไปเตะทอมผูกหนึ่งโอ้หนาวปีกมาถึงบ้านตีสองอ่ะเออปีนั้นมันยังแบบเจริญเสื่อมมีอย่างการต้อนรับก็สู้ให้จะพบของของมานะของคุณมาเคยเด้อจะไปเป็นยังแม่มันบ่เป็นอย่างเนอะอ่ะยินดีแม่เนอะโอ้อะไรกันทั้งเพ้ออ่ะบ่เป็นยังแม่ยังบ่รู้เรื่องของเราอ่ะตอนนี้เฮาเกยกันละเกยกันละขอบคุณแม่ก็มีโอกาสก็มาปากันใหม่เนาะครับครับขอบคุณแม่ขันเกี้ยวเนอเจ้าไว้ตาเด้อเจ้าตอนนั้นมันบ้านเปิ้นก็ย่ําเจริญแต่เตยญาติโยม51อาตมาปล่อยเนาะได้เท่าไหร่14ปีอาตมาเข้าไปที่วัดป่าแดงนั่นนะ14ปีดูขะโยมที่ปล่อยขะโยมที่ปล่อยก็อาตมาตายไป2คนนั่นน่ะอุ้ยแดงก็อุ้ยสวนเจริญปอนเจ้ากับนวัตการเจ้าแม่ยังอันนี้แม่อำพันเจ้าแม่อำพันแม่อำพันอยู่บ้านยังอยู่บ้านแม่มาพี่เล็กเจ้าโอ้ฝางบ้านแม่ปานีอะกะแม่ก่อบ้านแม่ปานีอะกะแม่มาอะบ้านแม่ปานีนะเจ้าแม่ปานีผมไม่ได้โทรเจ้าอันนี้ก็โอ้อีกะบ้านมอบ้านมอแม่ว่าจะได้แม่ฟังอยู่เนอฟังอยู่เนอใจนะเจ้าฟังอยู่เนอเจ้าจดกระถาไว้บนแล้วเนออ้าวขอบคุณแม่เนอขอบคุณนักนักเนอครับครับขอบคุณเนอเจ้าแม่อัมพันมอมอแม่แมวขี้เล็กก็บ้านแม่ปานีนะกะบ้านแม่ปานีมณีจรนะกะเนาะเอออีกะฝางโทรมาละฝางโทรมาละเจริญปอนกราบไหว้ศาลเอ็นเจ้าแม่พรมาแล้วยายพรมาหรือยังเจ้ามาแล้วยายพรมาสายแหลกแล้วโอ้มาเจ้าน้องยายพรฮะต้องยินตอนไม่เป็นอันไม่ฮอนอยู่ไม่อายนะเสมอปี28อ่ะเจ้าโอ้30กว่าปีแล้วเนาะหน้ากะหน้ากะขนาดไปถึงหน้าหนาวนี่เด้อซึ้งคือตึงหาแต่แดดหนาวเน็บแต่แดดน่ะเจ้าเวลาไม่ฮอนอยู่บนห้องบ้านเนาะเวลาจะมาจ่ายกาดก็ลุงเดินมาเวลาลุงเดินมาเจอคันยาวไอ้ไม้ฟมสีดำนะมันเป็นขาวโพลนไปหมดอ่ะเจ้าโอ้หนาวขนาดเลยยังคือตึงหาอยู่เจ้ายังจะไปแอวสักเติมเดียวเจ้าครับเจ้ากำลังใจลงเน้นเนอครับอยู่นะเจ้าครับผมครับสาธุเนอแม่พรเนอแม่พรป่าเศร้าอุโมงค์ละปูนเปิ้นเป็นทั้งกรรมการโดยกรรมการรวมคะแนนน่ะ
ฝ่ายได้กี่คะแนนต้องฟังบนถูกแม่พรว่าฝ่ายได้คะแนนเพลงเต้าใดอีน่ะโธ่เลี้ยวอกเลี้ยวใจแต๊ะแต๊ะสถาญาติโยมมาพูกฟังกันแฮมเนอร์ร้อยสี่นะมาพูกร้อยสี่ฟังกันเนอร์เจริญปอนว่าจะครับเล็กครับป่อหลวงวินตัดเด็ดเลยป่อหลวงวินป่อหลวงวินเดี๋ยวนี้มาบรรทุกกันบ่ใช่วันนี้มาแตนป้นบ่ได้มาแตนท่านอาจารย์ท่านพระครูบ่ได้ชุกกันต่อกันนี้อ่ะช่วงนี้ยังบ่มีเตื้อพอมาแตนป้นบ่ได้แต่เอาเป็นช่วงเป็นช่วงบ่ได้อันซะพบกันวันว่างขอรับใจเด้อจันเด้อครับขอบคุณป้อหลวงวินเนอร์ป้อหลวงวินป้อหลวงวินสารขี้เล็กตะกี้แม่แมวขี้เล็กเฮ้โอเนาะต้นขี้เล็กเพื่อที่จะนักนะสมัยก่อนนะบอกว่าจะเป็นตั้งแม่แมวก็ดีบ้านสารขี้เล็กก็ดีตั้งก้อยบ้านอาตมาก็เป็นบ้านดงขี้เล็กก้อยบ้านอาตมานะบ้านดงขี้เล็กบ้านโฮงนะบ้านดงขี้เล็กมีก่อ0892140135 0892140135เอาโทรเข้ามาอาตมาเล่นจนการน่ะแล้วมันจะเพื่อจะไปกืนเนี่ยสถาญาติโยมฮะเพื่อจะไปกืนก็มันจะหมดเวลาแล้วอย่าสถาญาติโยมโทรเข้ามากืนกืนๆน่ะมันจะหมดเวลาเลย เมื่อป้นมีเวลาฮื้อบ่เอาบ่โทรเหลือเวลาแฮม13นาทีเหลือเวลาแฮม13นาทีอ้าวฝ่ายจะโทรเข้ามาตอนอยู่นู่น0892140135 2 8อ๋อนี่น้องบิ้ว4 6น้องบิ้วรอบ2ไม่ช้าครับเออโอ้วันนี้ก็ฟังนิทานมวดนี้นะครับแต่กับข้าวมันกินเนี่ยไปหน่อยมาเลยก็ข้าวมันกินเนี่ยจ้ะอันหลังแรกกินเนี่ยไปหน่อยครับถ้ากินแล้วเดี๋ยวน้องพังหมดอ่ะเออเปล่าเขาปอกเปลือกโอ้ทั้งในนะมันปอกอยู่แล้วทั้งนอกก็จะกินอย่างไรครับหน้าเก๋าอ่ะว่าแต่ว่าโอ้ยว่าแต่ว่ากับข้าวที่จะขาดโอ้ยของกินยากกินนี่ต้องยกตัวเจเจเนาะโยโคโยโคนยังไงก็ค่ะขอบคุณน้องวิลเดอร์จะได้กระหึ่มกำลังใจตัวพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณน้องวิลเดอร์ครับไม่ช้าครับผมก็เดี๋ยวจะหมดเวลาละเหลือ12นาทีมาสุแม่เนอะท่านอาจารย์เนอะเจเจว่าเปิดคอมละไว้เลยเนอะอีหลอกสุแม่ตัวเก้าสองสามสี่เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเจริญปอนโอ้ท่านพระครูครับโอ้ยจะขอจะไปยกเต้พระครูพระเคอขอหมอกลูกหมอกหลานก็เอาละครับไม่ถามเตียนฝั่งเกลือตะกี้อะครับก็ถามฝั่งเกลือตะกี้เนาะครับโทรจากไหนโทรจากหางดงครับหางดงเนาะครับป้อยางประมูลครับประมูลนี่เนาะครับมั่งมูลตุ่นเต้าบ่ครับมั่งมูลตุ่นเต้าถ้าแปลงบ้านเป็นอย่างก็จะขอผมนั่นแหละเออแอ๊กอ่ะไอ้ของมั่งมูลตุ่นเต้าอ่ะครับเออเนาะก็เดี๋ยวบอกขึ้นเนอเดี๋ยวจะบอกขึ้นเนอครับเดี๋ยวบอกเฮ้อเดี๋ยวบอกเฮ้อขอบคุณประมูลป้อมูลป้นว่าบอกกระถาทำกรรมหรือกระถาการฟองเกลือป้อคูดตังแจงวันต
ะวันออกก่อนเนอะมุมวันออกก่อนนะบอกว่าสวนบอกว่าบ้านนะขุดมุมวันออกก่อนแล้วก็มาขุดทิศใต้บัดท่านหน้ากับหมกนี่บัดใดเมื่อเขาจะฟังเกลือลงนี่บัดใดจะเริญปอนจะเริญปอนจะเริญปอนเจ้าท่านเมียเจ้าโอ้ไว้จ๋าจากจากต้องเรียกคำว่าน้ำดิบน้อยเจ้าอ๋อน้ำดิบน้อยเนาะเจ้าน้ำดิบน้อยเนาะเป็นกำลังใจเมียเนาะครับเจ้าวันนี้ครับเจ้าแม่บอปิดวิทยุแม่เนี่ยทิศตะวันออกได้แล้วเนาะทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือแล้วก็ป้อมูลก็จอมทิศตะวันออกก่อนจอมหลุมมันออกก่อนก็ว่าอี8 3 5 7เดี๋ยวเนอะเจริญปอนเจริญปอนโอ้มาถึงการเจ้าโอ้ว่าจะได้นี่ฟังอยู่เจ้าแม่ฟังตลอดนึงอันนี้แม่ยังแม่สีทอนประภัยสัตว์ร้ายเจ้าอันนี้ก็โอ้อันนี้แม่สีทอนวันนี้แม่สีทอนนั้นชัยประการบ่มาแม่สีทอนสันทรายมาเนาะวันนี้เจ้าโอ้ถึงวันจดเบอร์โทรก็ได้พอดีลูกเล่นอันลูกตัวอันบอกเบอร์โทรมันหน่อยแฟนเฮ้ยเจ้าโทรก็ได้ตัวโทรก็ได้เนาะเจ้าเอ้ยเจ้าแหละไปวรรณการเนาะออกวรรณการวรรณการวันเสาร์วันติดเนาะครับฟังตลอดอ่ะฟังตลอดเนาะฟังใครเกียรติโดยฟังอันจวดมนต์โดยเออดีแล้วดีแล้วส่วนวันนี้เป็นมิตรใหม่เนาะครับขอบคุณนะแม่ฟังตลอดฟังตลอดแต่ผมได้โทรก็ได้ผมเบอร์โทรครับได้แล้วเนาะวันนี้นั่งเขียนนั่งอ๋อคือบอกถึงแทนมันได้เนอะขอบอกมันนั่งบอกได้แท้เดียวนี้เอาขอบคุณเนอะเจ้าขอบคุณเนอะเดี๋ยวกันเนอะสถาญาติโยมเดี๋ยววันนี้อาตมาจะพักก่อนว่าอาตมาจะอู้ไปแล้วก็เดียวก็บ่ได้อู้ละ ข้อมูลตะกี้นะเข้าใจแล้วเนาะเอาเกลือจอมที่ตะวันออกก็คือว่าอีแล้วก็ถมแล้วก็ด้านที่ใต้ว่าสวาสวอาสวาเนาะแล้วก็ที่ตะวันตกคือว่าสุคือว่าสุแล้วก็มาทิศเหนือคือว่ารวดเดียวเลยอิสวาสุรวดเดียวรวดเดียวจบรวดเดียวจบเนาะเนาะวะสถาญาติโยมเฮยนี่ก็เอาตามนี้เนาะเอาตามนี้เนาะวะหมดแล้วล่ะครับก็น่ากะอันนี้ญาติโยมก็ทำตามนี้เนอะแต่ถ้าว่าเข้าใจอาตมาจะมาอู้แห่งประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่มันจะเข้าเดือน6แต่ถ้าป้นเดือน6ไปอาตมาบ่อู้แล้วบางท่านพอ8ค่ำ9ค่ำแล้วโทรหาอาตมาบอกกําเนออย่าอาตมาบ่บอกละป้นบอกคือ1ค่ำตะอันน่ะตามราป้นบอก1ค่ำตะอันน่ะป้นบ่ใจบอกตึงหวานเพื่อนบอกตึงวันตึงวันตึงบอกว่าตึงวันตึงวันนะแต่ว่าโยมถ้าว่าโยมจะโทรหรือว่าโยมจะไข้หูก็บัตรออกวิทยุก็ป้นหลังไม้ก็ได้ถ้าโยมไข้หูเนาะพอดีเปิ้นโทรเข้ามาสถาญาติโยมบ่ใช่เปิ้นโทรหรือว่าเปิ้นมาถามเจ๊ๆมันก็เลยอีลุงตุงนางไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไร
เอาละสถาญาติโยมเผยอู้ไปอู้มาเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาเอาไว้วันใดโอกาสหน้าก่อนเนอถ้าเมื่อวานนะโอกาสดีๆก่อนอาตมาจะมาอู้ให้ฟังแถมแต่ถ้าจะปาก่อนก็คือวันอังคารคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นแล้วก็ที่ 104.50 คืนวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการธรรมะคลายเครียดก็ปะกับอาตมาได้ในช่วงของ 3:00 ถึงเที่ยงคืนเราจะได้มานั่งอู้นั่งจ๋าจะได้มาโอภาปราศัยกันจะได้มาอู้สาระต่างๆแถมวันนี้อาตมาก็ขออำลาสถาญาติโยมไปเหียก่อนเนอะวันการก้อยปะกันใหม่แต่คลื่น104นะกับปะกันคลื่น104นะกับปะกันในวันเสาร์และอาทิตย์รายการธรรมะคลายเครียดโดยโยมปี่พิสมัยวิไรศักดิ์และกับทีมงานเฮากู้คนบอกว่าจะเป็นท่านอาจารย์สมัครยานาสีโลลุงหนุยสว่างเมฆหลวงพ่อนิพนธ์พัทยาโนแล้วก็แม่พรป่าเศร้ายายพรล้องัวแดงแม่บุญแม่บุญกัดก้อมแม่จันติปเกตการามแม่นวลป่าแดดแล้วก็แม่ทรงสีป่าบงสารปีแม่อารีต้นเปาดุนับสังขยาบ่ได้บรรพุปะกันคาราวานชุดใหญ่ผู้ช่วยนึกไอ้สมนึกบุญทาวงอันนี้ก็จะปะกันวันพุกชาววัดดีออกการงงชาววัดดีครอบไม่นำถ้าให้นึกมานี่เปิดว่าเลี้ยววันนี้สิ่งอันใดที่อาตมาอู้ไปอาจจะบ่ม่วนอาจจะด้วยประการฉันใดก็ดีขอสุมาอภัยเนออ่ะวันนี้เฮาก็ยุดกันแต่อีกันเนอสถาญาติโยมอยู่ดีมีสุขเนอจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพระรัง